ในขณะที่ทำการจับกุมนั้นได้มีเด็กแว้นบางส่วนพยายามขับรถหนีถ้าเรื่องนี้ถึงหัวจาแล้วก็พวกฉันเอาเธอตายแน่ตึ๊งมันไม่บอกหรอกแน่นอนจะเป็นยังไงล่ะก็ฟันแตกไปหลายซี่สิดีนะที่เอาออกทันน่ะไม่งั้นนะล่วงหมดปากแน่เธอก็ไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่จะลดลงไปเรื่อยๆเฮ้ยแพ้อีกแล้วทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆนะฮัลโหลผมจะโทรมาแจ้งว่าให้คุณรีบโอนเงินมาด่วนๆภายใน10นาทีนี้เพราะถ้าช้ากว่านี้ผมจะช่วยคุณไม่ได้แล้วนางสาวอินดี้ตอนแว้นอันตรายนี่พวกเธอฉันมีอะไรจะบอกฉันมีแฟนแล้วนะเขาชื่อพี่ต้นเขาแท้มากเลยอ่ะพี่เขาอ่ะชอบแข่งรถฉันเคยไปนั่งซ้อนมาด้วยนะสนุกมากเลยแหละเออไอแข่งรถที่เขาว่ากันเนี่ยคือเด็กแว้นหรือเปล่าเด็กแว้นแล้วยังไงอ่ะมันก็เป็นแค่ฉายาของคนที่อคติเท่านั้นแหละพี่เขาอ่ะทั้งแสนดีเพื่อนๆเขาก็นิสัยดีกันทั้งนั้นแซนดี้อ่ะอาจจะหมายถึงความอันตรายหรือเปล่าเด็กแว้นชอบขับมอเตอร์ไซค์เร็วๆแล้วก็มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุไม่เลยนะพี่เขามีสกิลขั้นเทพเร็วจริงแต่ก็ปลอดภัยแน่นอนว่าแต่ว่าวันเนี้ยเป็นวันศุกร์เขาจะมีแข่งรถกันพวกเธอไปดูกับฉันไหมจะได้พิสูจน์กันไปเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกเธอคิดตรงกันข้ามนะกับสนุกมากด้วยขอพาไปเปิดประสบการณ์เลยแหละพวกเธอก็บอกที่บ้านสิว่าต้องทำรายงานขอกลับบ้านช้าหน่อยอ่ะบอกสิโทรเลยโทรเลยวัยรุ่นนั้นมักเป็นช่วงอายุที่มีความคึกขนองและชอบความท้าทายและให้ความสำคัญกับเพื่อนเป็นอย่างมากถึงแม้อินดี้และเพื่อนคนอื่นๆจะไม่ค่อยชอบเรื่องประลองความเร็วมากนักแต่เมื่อพิมพ์พี่ท้ามาทุกคนก็อยากพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองดังนั้นพวกเธอจึงโทรไปบอกที่บ้านว่าวันนั้นจะขอกลับช้าหน่อยเพราะต้องทำรายงานแต่เนื่องจากการแข่งรถนั้นมักจะจัดขึ้นกลางดึกทำให้พวกสาวๆต้องหาสถานที่นั่งรอซึ่งก็เป็นบ้านของพิมพ์พี่เพราะวันนั้นที่บ้านไม่มีคนอยู่พอดีและพิมพ์พี่เองก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆไปตามความจริงว่าการแข่งรถจะมีขึ้นกี่โมงเพราะเธอกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่มาด้วยเธอจึงบอกไปแค่ว่าน่าจะมีการแข่งรถประมาณ2 ทุ่มพิมพี่ฉันว่าเราก็รอนานแล้วนะเมื่อไหร่พวกพี่ๆเขาจะมารับพวกเราไปดูแข่งรถหรอพวกเราอะรอตั้งแต่6 โมงแล้วเนี่ยก็2 ทุ่มกว่าแล้วอะเออใจเย็นๆสิเดี๋ยวเขาก็มาเธอกินขนมอีกไหมฉันจะเอามาให้นะฉันก็ว่านานแล้วนะถ้าดึกเกินไปฉันกลัวที่บ้านจะโทรตามอ่ะพอบอกว่ามาทำรายงานซึ่งมันก็ไม่น่าจะดึกมากนะเอาล่ะฉันจะโทรหาพี่เขานะพิมพี่โทรหาพี่ต้นซึ่งเธอเองก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ต้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ก็ยังโกหกเพื่อนๆไปว่าพี่เขากำลังมาแต่เนื่องจากไกลมากเลยทำให้มาถึงช้าพิมพี่พยายามหากิจกรรมทำขั้นเวลาเพื่อไม่ให้เพื่อนๆต้องเป็นกังวลใจเธอจึงชวนเพื่อนๆดูซีรีส์ออนไลน์ทุกคนก็ดูกันอย่างสนุกสนานจนเวลาล่วงเลยมาถึง4 ทุ่มแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแม่ของอินดี้เองที่โทรตามอินทำรายงานเสร็จหรือยังลูกนี่4 ทุ่มแล้วนะอินดี้รู้ว่าดึกมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีได้แต่บอกแม่ไปว่าแม่คะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะเห็นทีจะไม่ได้นะอินเพราะตอนนี้พ่ออยู่ที่บ้านแล้วจำไม่ได้หรอว่าวันนี้พ่อกลับบ้านนะหลังจากที่ทำงานต่างจังหวัดหลายสัปดาห์น่ะและตอนนี้พ่อก็เป็นห่วงมากนะเพราะมันดึกมากแล้วจริงๆถ้าไม่กลับมาตอนนี้พ่ออาจจะโกรธและทำให้อินไม่ได้ไปเที่ยวไหนอีกเลยเป็นเดือนนะอินดี้ได้ฟังดังนั้นแล้วก็หมดทางที่จะขออยู่ต่อจึงบอกพิมพ์พี่ว่าจำเป็นต้องกลับก่อนจริงๆเพราะไม่รู้ว่าจะดึกขนาดนี้เลยไม่ได้เตรียมแผนการรองรับเมื่ออินดี้จะกลับแซนดี้ก็ไม่ขออยู่ต่อดังนั้นทั้งอินดี้และแซนดี้จึงกลับบ้านทั้งคู่พิมพ์พี่หมดหนทางจะรั้งเพื่อนฉันต้องไปก่อนแล้วนะ
ฉันก็เหมือนกันเอาไว้คราวหน้าค่อยมาคิดแผนการใหม่ที่จะไปดูรถแข่งไหมไม่เป็นไรหรอกเอางี้นะเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปไว้ให้พวกเธอดูครั้งหน้าน่ะต้องมาให้ได้นะโอเคจ้าไปแล้วนะไปแล้วนะเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้ก็ตื่นตามปกติทำกิจวัตรประจำวันแล้วลงมาทานข้าวกับพ่อแม่ในขณะที่กำลังทานข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรายงานข่าวจากทางทีวีว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจได้ลงพื้นที่เพื่อจับเด็กแว้นที่กำลังประลองความเร็วบนท้องถนนในขณะที่ทำการจับกุมนั้นได้มีเด็กแว้นบางส่วนพยายามขับรถหนีจึงเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือรายชื่อผู้ประสบอุบัติเหตุหนึ่งในนั้นเป็นพิมพี่ทำให้อินดี้ตกใจมากเธอจึงไม่รอช้ารีบโทรหาแซนดี้ทันทีแซนดี้เธอเห็นข่าวหรือยังเห็นแล้วฉันก็ว่าจะชวนเธอไปเยี่ยมพิมพี่อยู่เหมือนกันได้ข่าวว่าพิมพี่อ่ะขาหักเลยนะจริงเหรอน่ากลัวจริงๆเลยใช่มันน่ากลัวมากส่วนพี่ต้นอ่ะอาการโคม่านอนไม่รู้สึกตัวใน ICU เห็นเขาว่ากันว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อคืนพวกเรายังอยู่กับพิมพ์พี่อยู่เลยพอตื่นเช้ามากับเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นมากมายนี่ถือว่าพวกเราโชคดีมากนะเนี่ยที่ไม่ได้ไปอ่ะนี่ฉันนั้นนะไม่อยากจะนึกเลยจริงด้วยโชคดีจริงๆเลยถึงแม้จะตกใจทั้งคู่ก็ยังรู้สึกโชคดีที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่อย่างนั้นคงทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจมากการแข่งรถในลักษณะที่เด็กแว้นทำนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายและผิดกฎหมายแถมยังเป็นการรบกวนชาวบ้านอีกด้วยหากชื่นชอบความเร็วก็ควรที่จะทำการแข่งขันที่สนามแข่งจะปลอดภัยกว่านางสาวอินดี้ตอนยาเสพติดให้โทษชั่วโมงภาษาอังกฤษถือเป็นคาบเรียนที่อินดี้โปรดปรานมากเพราะเธอชื่นชอบภาษาและเธอมีความสุขมากเวลาที่ได้เรียนภาษาอังกฤษวันนี้ก็เช่นเดียวกันอินดี้ทั้งโชว์สกิลการอ่านและสำเนียงที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากๆแต่แล้วจู่ๆก็ดูเหมือนจะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยปวดท้องจังไม่นะไม่นะยังไม่อยากไปเข้าห้องน้ำตอนนี้เลยอ่ะโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวคุณครูคะหนูขอตัวไปห้องน้ำนะคะได้จ้ะอินดี้รีบเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเพราะเธออยากจะรีบเข้าเรียนแต่ระหว่างที่อินดี้เดินออกจากห้องน้ำนั้นเธอเห็นกลุ่มนักเรียนชายแอบทำลับๆล่อๆด้วยความสงสัยและอยากรู้อินดี้เลยแอบดูแล้วก็พบว่ากลุ่มนักเรียนชายชักชวนกันหนีเรียนเพื่อไปสูบบุหรี่ที่อาคารหลังโรงเรียนซึ่งเป็นที่ลับตาคนโหอะไรกันเนี่ยพวกนี้นะแอบมามั่วดูดบุหรี่ถึงขั้นต้องโดดเรียนเลยเหรอเอาไงดีเนี่ยจะไปฟ้องครูหรือจะนิ่งเฉยนะแต่ถ้าเราไปฟ้องครูพวกนั้นน่ะจะต้องโกรธเราแน่เลยแต่ถ้าเรานิ่งเฉยนะเราก็เป็นคนไม่ดีอ่ะดิโอ๊ยอินดี้ต้องเลือกในระหว่างที่อินดี้คิดอยู่นั้นเท้าของเธอก็เผลอไปเหยียบขวดน้ำพลาสติกเข้าเกิดเสียงดังทำให้นักเรียนชายกลุ่มนั้นรู้ว่าอินดี้เห็นพวกเขาอย่าแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวอินอย่าเพิ่งไปฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะผ่านมาเฉยๆไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยไม่รู้อย่ามาทำเนียนนะอินถ้าเรื่องนี้ถึงหัวจาแล้วก็พวกฉันเอาเธอตายแน่มันไม่บอกหรอกแน่นอนฉันไปนะอินดี้ตกใจที่โดนพวกนั้นขู่และเธอก็ไม่กล้าบอกอาจารย์จริงๆด้วยเพราะกลัวว่าจะโดนพวกนั้นเล่นงานส่วนกลุ่มนักเรียนชายก็ยิ่งได้ใจนอกจากจะยังมั่วสุมกันสูบบุหรี่ในโรงเรียนแล้วยังคิดแผนการเล่ห์ร้ายใช้อินดี้เป็นเครื่องมือให้คอยปกปิดเรื่องนี้
เช่นการฝากบุหรี่ไว้ในกระเป๋าของอินดี้เพราะคิดว่าเป็นนักเรียนหญิงไม่โดนตรวจกระเป๋าอยู่แล้วอินดี้ก็ต้องจำใจยอมเพราะยังกลัวคำขู่ของพวกนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนกันเฮ้ยอินวันนี้ฝากบุหรี่หน่อยดิไม่เอาแล้วอ่ะฉันกลัวครูจะแย่แล้วอ่ะพวกเธอเลิกทำแบบนี้เถอะนะเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยนะไม่ได้เธอมาเห็นความลับของพวกเราแล้วคิดหรือว่าพวกเราจะไว้ใจเธอง่ายๆเธอต้องคอยช่วยพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเธอคิดจะเลิกช่วยนะเราจะจับเธอสูบบุหรี่ให้ติดเหมือนพวกเราเลยดีไหมติดแล้วจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องรับฝากของเนี่ยไม่นะฉันให้ฝากก็ได้อินดี้กลัวมากเธอตกใจกลัวว่าจะโดนบังคับสูบบุหรี่พักหลังมานี้อินดี้ดูซึมๆไม่ค่อยพูดจาแล้วก็ทำตัวเหมือนมีลับลมคมในจนพิมพี่เพื่อนสนิทอดที่จะถามไม่ได้อินเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะช่วงเนี้ยฉันเห็นอินดูแปลกๆไปนะอินดี้ได้ยินดังนั้นก็อดที่จะร้องไห้ไม่ได้เพราะเธออึดอัดใจมากพิมพี่ฉันแย่แล้วแย่มากๆเลยแย่อะไรเล่ามาสิเผื่อว่าเราจะช่วยเธอได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อยากจะพูดแต่พูดไม่ได้เลยอินดี้กลัวจนไม่กล้าบอกพิมพี่และก็ยอมเป็นเครื่องมือของกลุ่มนักเรียนชายที่เกเรและในที่สุดการรับฝากบุหรี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วเมื่อเพื่อนของอินดี้ทำของหายในห้องและดูเหมือนว่าจะถูกขโมยดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์จึงให้ทุกคนเปิดกระเป๋าและคุณครูก็จะตรวจค้นแย่แล้วทำไงดีคุณครูเริ่มค้นกระเป๋าทีละคนทีละคนจนมาถึงกระเป๋าของอินดี้อินดี้ตัวสั่นจับกระเป๋าไว้แน่นอินดี้เปิดกระเป๋าให้ครูดูค่ะอินดี้ไม่ยอมเปิดกระเป๋าได้แต่กำไว้แน่นแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากอินดี้ไม่ได้ยินหรอครูบอกให้เปิดกระเป๋าอินดี้ไม่ยอมเปิดดังนั้นครูจึงดึงกระเป๋าออกจากมือของเธอและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะกระเป๋าได้หล่นลงพื้นแล้วข้าวของข้างในก็กระจายออกมาหนึ่งในนั้นเป็นบุหรี่ที่กลุ่มนักเรียนชายฝากเธอไว้ด้วยครูและเพื่อนๆทุกคนเห็นดังนั้นก็ตกใจมากอินดี้ครูต้องการคำอธิบายไม่นะคะไม่ใช่ของหนูนะคะครูต้องเชื่อหนูนะคะอินดี้โดนเชิญผู้ปกครองซึ่งแม่ของเธอได้ฟังดังนั้นก็ตกใจมากอินดี้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเธอบังเอิญไปเห็นเพื่อนแอบสูบบุหรี่เพื่อนกลัวว่าเธอจะนำเรื่องไปฟ้องครูจึงขู่เธอไว้นอกจากนั้นยังใช้เธอเป็นเครื่องมืออีกด้วยเมื่อครูได้ฟังดังนั้นก็ได้ตามกลุ่มนักเรียนชายมาสอบถามและใช้เวลาคาดคั้นอยู่นานกว่าจะยอมรับสารภาพเนื่องจากการสูบบุหรี่ในโรงเรียนถือเป็นโทษร้ายแรงเพราะถือว่าเป็นยาเสพติดดังนั้นผู้บริหารและครูต้องทำการประชุมเพื่อหาบทลงโทษและทางออกก่อนที่จะแจ้งให้เด็กๆและผู้ปกครองทราบระหว่างที่รอการพิจารณาอินดี้แทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเธอทั้งเป็นกังวลและก็กลัวมากๆเรื่องนี้ใช่ไหมอินที่เธอบอกไม่ได้อ่ะไม่ยอมพูดอะไรเลยใช่ฉันกลัวมากจริงๆนะพิมพ์พี่ไม่เป็นไรนะอินครูต้องเข้าใจเธอโดนบังคับนี่และแล้วทางโรงเรียนได้ตัดสินบทลงโทษไว้ว่านักเรียนชายมีความผิดฐานเสพยาเสพติดในโรงเรียนและก่อนหน้านี้ก็เคยจับได้แล้วนอกจากจะไม่กลับตัวแล้วยังใช้เพื่อนเป็นเครื่องมืออีกดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอสั่งพักการเรียนไป1เทอมส่วนอินดี้นั้นถือว่าเป็นการกระทำไปเพราะโดนบังคับจึงไม่ได้ลงโทษแต่เป็นการเตือนมากกว่าเพราะเป็นเรื่องที่อันตรายมากดังนั้นเมื่อมีเรื่องไม่ชอบมาพากลควรที่จะบอกครูหรือปรึกษาผู้ปกครองเพื่อหาทางออกดีกว่าเก็บไว้แบบนี้อินรู้ไหมลูก
ครั้งแรกที่แม่รู้ว่าอินมีบุหรี่ไว้ในกระเป๋าแม่แทบเป็นลมแต่พอมารู้ว่าลูกโดนบังคับแม่แทบใจสลายเป็นห่วงหนูมากมีอะไรหนูต้องมาบอกแม่รู้ไหมค่ะแม่หนูขอโทษค่ะหนูกลัวมากจริงๆจำไว้เป็นบทเรียนนะลูกพ่อแม่น่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือหนูเสมอนะเอาละเรื่องจบแล้ววันนี้กินอะไรกันดีเราไปเดินห้างกันหน่อยช้อปปิ้งกันหน่อยดีไหมดีค่ะแม่ไปกันเลยนางสาวอินดี้ตอนจัดฟันเถื่อนนางสาวอินดี้เป็นคนที่มีฟันไม่ค่อยสวยแถมยังมีฟันทั้งเอียงแล้วก็ฟันห่างอยู่หลายซี่ดูไม่เป็นระเบียบแม้ว่ามันจะไม่มีผลต่อการเคี้ยวอาหารแต่ก็ทำให้อินดี้เกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในตัวเองเวลามีคนทักว่าฟันห่างฟันเกและยังทำให้เธอไม่กล้าฉีกยิ้มกว้างเพราะกลัวคนจะเห็นฟันเบี้ยวๆในปากอิจฉาคนที่มีฟันเรียงสวยๆจังเลยดูสิถ่ายรูปออกมาทีไรนะก็สวยตลอดอ่ะแล้วหันมาดูฟันตัวเองสิเนี่ยเขาว่าบางคนฟันสวยตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นพวกที่มีกรรมพันธุ์ฟันสวยอยากจะเกิดมาโชคดีมีกรรมพันธุ์ฟันสวยในสายเลือดบ้างจังอ่ะระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีเสียงฮือฮาดังมาจากหน้าประตูเมื่อหันไปมองก็พบว่าเพื่อนร่วมห้องชื่อมีมี่เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปว้าวมีมี่ถอดเล็ดดัดฟันแล้วฟันเลี้ยงสวยมากเลยอะเธอตึ๊งขอบใจจ้าแต่กว่าจะได้ถอดนะก็ต้องทนเจ็บอยู่หลายปีอะพอถอดออกไปเนี่ยเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะนี่แหละนะที่เขาว่าอยากสวยก็ต้องทนเจ็บอินดี้เรียนห้องเดียวกับมีมี่มา4ปีแล้วเธอเห็นมีมี่ใส่เหล็กดัดฟันตั้งแต่วันแรกที่เจอกันพอมีมี่ถอดเหล็กดัดฟันออกเผยให้เห็นฟันที่เรียงตัวเป็นระเบียบทำให้เวลายิ้มดูสวยมากอินดี้เห็นแล้วรู้สึกอยากดัดฟันบ้างจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลกับมีมี่มีมี่ดัดฟันเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่หรอก็แพงอยู่นะอย่างฉันดัดฟันรวมค่าตรวจค่ารักษาเวลามีปัญหาก็จ่ายไปประมาณ 50,000 บวกๆอ่ะ 50,000 แพงจังเลยอ่ะอย่างเราคงไม่มีปัญญาได้ดัดฟันกับเขาหรอกแต่ละคนราคาไม่เท่ากันนะอินขึ้นอยู่กับฟันของเราด้วยงั้นหรอก็แพงอยู่ดีวันถัดมาปูเป้มาโรงเรียนพร้อมกับปวดเหล็กดัดฟันในปากให้เพื่อนๆดูเมื่อวานฉันไปจัดฟันมาละคราวเนี้ยพอถอดออกมานะก็จะได้สวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างว้าวเธอนี่ทุ่มเทน่าดูเลยนะหมดเงินไปเยอะเลยละสิไม่หรอกฉันไปคลินิกเล็กๆมาน่ะราคาก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่หรอกบอกหน่อยได้ไหมอ่ะว่าเธอไปดัดฟันที่ไหนมาเผื่อฉันจะได้ทำบ้างอินดี้สนใจเมื่อได้ยินว่าราคาไม่แพงอยากจัดฟันเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ทางไลน์นะอินดี้อ่านข้อมูลที่ปูเป้ส่งมาให้อย่างสนใจเฮ้ยที่นี่โอเคเลยใกล้บ้านเราราคาถูกมากๆด้วยแค่ประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองว้าวหลังเลิกเรียนอินดี้กำลังจะเดินไปสถานที่จัดฟันก็นึกขึ้นได้ว่าเงินในกระเป๋าเหลือแค่ไม่กี่ร้อยเธอจึงเดินไปกดเงินที่ตู้แต่ปรากฏว่ายอดเงินหน้าจอบอกว่าเธอมีเงินเหลือเพียง500บาทถึงจะรวมกับเงินในกระเป๋าก็ไม่พอค่าจัดฟันอยู่ดีอินดี้มองตัวเลขอย่างตกใจก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานเราไปช็อปเสื้อผ้ามาตั้งเยอะนี่นาเงินก็เลยหมดเกลี้ยงเลยเงินเหลือแค่นี้จัดฟันไม่ได้แล้วสิต้องรอค่าขนมเดือนหน้าแล้วว้าแย่จังเสื้อผ้าก็ชอบดัดฟันก็จะเอาเห็นใจพ่อแม่หาเงินให้ใช้จริงๆอินเอ้ยใช้เงินเก่งหลายวันต่อมาอินดี้กับแม่กำลังนั่งทานมื้อเย็นด้วยกันแล้วก็ดูโทรทัศน์ฟังข่าวไปด้วยตอนนี้ในโทรทัศน์กำลังฉายภาพข่าวเด็ดประจำวัน
ช่วงรายงานข่าวเด็ดประจำวันนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบคลินิกรับจัดฟันเถื่อนซึ่งประกอบการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ผู้มารับบริการจำนวนมากประสบกับปัญหาฟันผุเหงือกอักเสบบางรายมีอาการรุนแรงก็เสี่ยงที่ฟันจะร่วงหมดปากรายชื่อของคลินิกรับจัดฟันเถื่อนนั้นประกอบไปด้วยอินดี้ได้ยินก็ตาโตตัวแข็งทื่อเพราะรายชื่อคลินิกเถื่อนที่ว่านั้นมีชื่อคลินิกที่ปูเป้แนะนำมาด้วยอันตรายจริงๆเขาถึงได้บอกว่าของถูกไม่มีของดีไม่ถูกอินก็ดูไว้นะลูกอินดี้นั่งเงียบกริบคิดในใจว่าเฮ้ยโชคดีจริงๆเลยที่เราไม่มีเงินพอไปจัดฟันไม่อย่างนั้นนะถ้าจัดไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเอ๊ะปูเป้จะเป็นยังไงบ้างนะเห็นหยุดเรียนไปตั้ง2วันแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้รีบไปโรงเรียนเพื่อคุยกับเพื่อนเรื่องนี้อ้าวอินฟันเธอเป็นไงบ้างหลุดหรือเปล่าวะยังไม่ได้ทำเธอก็นะพิมพ์พี่อ่ะก็เห็นว่าเธอไปทำมาเมื่อวานนี่นาเงินไม่พอเลยรอดตัวดีว่าแต่ปูเป้เป็นยังไงบ้างอ่ะจะเป็นยังไงล่ะก็ฟันแตกไปหลายซี่สิดีนะที่เอาออกทันน่ะไม่งั้นนะล่วงหมดปากแน่เป็นฉันนะเห็นราคาถูกขนาดนี้ต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆนั่นสินะฉันก็เกือบไปแล้วอ่ะถ้าคิดจะทำทั้งทีก็ควรไปที่ที่ได้มาตรฐานดีกว่าเนาะถึงราคาจะแพงแต่ก็ไว้ใจได้เกือบไปแล้วฉันยอมฟันไม่สวยดีกว่าคิดผิดแล้วฟันร่วงหมดปากอ่ะจริงๆอ่ะจะว่าไปฟันเธอก็ไม่ได้เลวร้ายนะอินแค่มันห่างบ้างเอียงบ้างฟันข้างหน้าเธอก็เหมือนจอบเลยเพมเพนางสาวอินดี้ตอนพนันออนไลน์อินดี้สาวนักเรียนม.ปลายผู้มีนิสัยร่าเริงและเพ้อฝันในห้องนอนของเธอนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรี A B C ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์เสื้อยืดที่ระลึกแก้วน้ำปฏิทินข้าวของเครื่องใช้และอีกสารพัดที่มีนักร้องวงนี้สกินอยู่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าวง A B C นั้นเป็นนักร้องโปรดของเธอนั่นเองและตอนนี้เธอก็กำลังฟังข่าวจาก Official อยู่จากกระแสเรียกร้องกันอย่างล้นหลามทำให้เราตัดสินใจทำโมเดลตุ๊กตาเสมือนจริงย่อส่วนของสมาชิกทุกคนในวงตัวสินค้าจะเป็นแบบ Limited Edition พร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อโมเดลครบชุดรับไปเลยโปสเตอร์หมอนอิงหมอนข้างและผ้าห่มสกินวง ABC และพิเศษสุดๆสำหรับ100คนแรกที่สั่งซื้อแบบครบชุดจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมรุ่นรางวัลร่วมงาน ABC Fan Meeting สุด Exclusive ผู้สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.webweb.com อินดี้ฟังข่าวแล้วก็หูผึ่งรีบคำนวณราคาที่ต้องจ่ายในใจอย่างรวดเร็วว้าเงินไม่พอทำไงดีล่ะหรือว่าเราจะลองถามแม่ดูนะว่าขอค่าขนมล่วงหน้าได้ไหมอ่ะไม่ดีไม่ดีแม่เราอ่ะก็รู้อยู่ว่าเค็มและยังต้องโดนถามเยอะแน่ๆเลยนอกจากจะไม่ได้เงินนะมีหวังโดนบ่นหูชาแน่เฮ้ยลองดูเพื่อนๆดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงนะอินดี้กดเข้าไลน์ตอนนี้ในกลุ่มกำลังคุยเรื่องนี้กันอย่างคึกคักทีเดียวตอนเห็นพีออเดอร์โมเดลอ่ะฉันกรี๊ดลั่นบ้านเลยโดนแม่ด่าเลยด้วยแม่บอกว่าเป็นไรร้องทำไม งานแฟนมีตติ้งมีจำกัดแค่100คนเองฉันต้องได้ไปของมันต้องได้ต้องเป็นพิมพ์พี่สุดเซ็กซี่เท่านั้นนะ ฉันเนี่ยมือสั่นใจสั่นกระเป๋าสั่นไปหมดแล้ว อินดี้ส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มอยากได้ครบเซตแต่ไม่มีเงินน่ะเฮ้ยทำยังไงดีนะเฮ้ยแอนได้ส่งข้อความมาในไลน์ส่วนตัวว่าฉันแนะนำวิธีหาเงินดีๆเร็วๆให้เอาไหมสนเปล่ามีวิธีแบบนั้นด้วยหรอ
มีสิก็แค่กดลิงก์ที่ฉันส่งให้เข้าไปเล่นเกมในนั้นให้ได้แต้มสูงๆก็แลกเป็นเงินจริงได้แล้วที่สำคัญนะเกมอ่ะเล่นง่ายมากได้เงินเร็วมีแต่ได้กับได้นะโอ้โหมีวิธีง่ายๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันมีอยู่จริงหรอได้เงินแบบง่ายๆแล้วเจ้าของลิงก์เขาจะได้อะไรอ่ะฉันงงอ่ะมันฟังดูแปลกๆพี่กรณ์นะอินดี้ยังมีความช่างใจอยู่บ้างแต่ก็ยังรู้สึกตาโตเรื่องเงินที่หาได้ง่ายๆอยู่ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งคิดมากสิเธอต้องลองก่อนนะแล้วเธอจะติดใจจนต้องมาขอบคุณฉันเลยแหละเดี๋ยวฉันส่งลิงก์ให้ถ้าได้เงินแล้วก็ขอค่าแนะนำเป็นชานมไข่มุกแก้วหนึ่งพอได้เลยขอบใจนะถ้าได้แล้วก็มากกว่า1แก้วอ่ะก็ให้ได้จ้าอินดี้กดลิงก์ที่แอนส่งมาให้และพบว่าเว็บไซต์ที่รวบรวมเกมไว้มากมายให้เธอเล่นเธออ่านขั้นตอนการเล่นที่ต้องเติมเงินก่อนและดูอัตราการแลกแต้มกับเงินจริงแลกเงินได้500 5,000 50,000 โหเขาเป็นอะไรกับเลข5หรือเปล่าเนี่ยไหนๆๆไหนๆก็ไหนๆล่ะเติมเงินไปเลย500บาทเอาเลิกสักหน่อยเป็นไงอินดี้ใช้มือถือกดเติมเงินอย่างรวดเร็วแล้วก็เลือกเล่นเกมทันทีเมื่อเล่นไปสักพักอินดี้สามารถเล่นเกมเก็บแต้มได้พอสมควรจากที่ลงทุนไป500บาทกลับได้กำไรมา700บาทแทบไม่น่าเชื่อวันถัดมาอินดี้ไปโรงเรียนก็รีบไปคุยกับแอนขอบใจมากเลยนะแอนที่แนะนำวิธีดีๆให้อ่ะมันดีมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้ด้วยเก่งใจจังเลี้ยงชาไข่มุกแก้วเดียวเองไม่เป็นไรฉันได้แต้มพิเศษจากการแนะนำสมาชิกใหม่น่ะฉันใช้วิธีเนี้ยหาเงินมาตั้งนานละได้รวมๆก็หลายหมื่นอยู่นะแอนพูดอวดทันทีโหกล้าทุ่มขนาดนั้นเลยหรอแล้วเธอก็ได้เยอะว้าววิเศษไปเลยไม่เคยได้ยินหรอว่าความเสี่ยงสูงกำไรสูงได้กำไรทีละหลักร้อยมันช้าสู้เติมเงินเยอะๆแล้วได้กำไรเยอะๆทีเดียวเลยดีกว่าประหยัดเวลาจริงด้วยฮะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดพรีออเดอร์โมเดลแล้วนี่นาถ้ามัวแต่ช้าๆคงไม่ทันการเห็นทีฉันจะต้องทำตามที่เพื่อนพูดบ้างแล้วล่ะขอบใจนะแอนเธอช่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆเลยหลังเลิกเรียนวันนั้นอินดี้กลับบ้านและรีบเติมเงินเข้าไปเล่นเกมหลายพันบาทจากที่ปกติเติมเงินแค่500บาทคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งเพราะตั้งแต่เล่นมาก็ได้กำไรตลอดไม่เคยเสียเลยรู้ว่าเสี่ยงแต่อินก็ต้องขอลองล่ะเพราะว่าดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติเพราะหลังจากนั้นเกือบ1ชั่วโมงเธอก็ไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่จะลดลงไปเรื่อยๆเฮ้ยแพ้อีกแล้วทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่เป็นไรเงินยังเหลือเยอะเล่นใหม่ก็ได้มาสิมาตาแรกๆที่ไม่ได้เงินเธอยังคิดปลอบใจตัวเองว่ามีได้ก็ต้องมีเสียแต่พอหลายๆตาเข้าเงินที่เติมเริ่มล่อยหลอลงอินดี้ก็เริ่มใจเสียแล้วโถเอ้ยแพ้อีกแล้วเงินหมดแล้วนะอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ง่ายเหมือนเก่าเลยอ่ะเฮ้ยกำไรที่เธอได้มาจากการเล่นวันแรกๆหายไปหมดแล้วตอนนี้มีแต่ขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินดี้ไม่รู้จะทำยังไงดีเธอจึงทำได้แค่หยุดเล่นชั่วคราวเพราะกลัวว่าจะขาดทุนไปมากกว่านี้และส่งไลน์ไปหาแอนด้วยแต่แอนไม่ยอมตอบแม้กระทั่งวันรุ่งขึ้นแอนก็ไม่ได้มาโรงเรียนโทรไปหาแอนก็ไม่รับสายหลายวันถัดมาอินดี้ได้รู้แล้วว่าทำไมแอนถึงไม่มาโรงเรียนพอเพื่อนในห้องเรียนได้ยินข่าวลือกันมาว่าแอนถูกพวกผีพนันที่แอนแนะนำให้เล่นมาดักขู่พอพวกนั้นเล่นจนหมดตัวแอนก็เลยกลัวไม่กล้าออกจากบ้านแม่พวกเธอเห็นเขาว่านะแอนน่ะเอาเงินเก็บมาไปเล่นพนันเยอะมากเลย
พอเงินหายในบัญชีเยอะๆนะพ่อแม่ก็สงสัยเลยซักถามแอนก็เลยโดนจับได้นะได้ยินว่าแอนแนะนำเว็บพนันออนไลน์ให้เพื่อนคนอื่นไปทั่วเลยเห็นมาได้ค่าหัวคิวฉันว่านะคนที่รวยจากเว็บพวกเนี้ยก็มีแต่เจ้ามือเท่านั้นแหละเนาะเฮ้ยพวกเจ้ามือฉลาดแกมโกงจะตายตาแรกๆนะก็ปล่อยให้เหยื่อได้เงินแต่พอตาหลังๆนะตอนที่เราเริ่มทุ่มเงินแล้วอ่ะก็จะมีแต่ขาดทุนแล้วก็ขาดทุนฉันเคยได้ยินข่าวว่าลุงแถวบ้านนะติดเว็บพนันหนักมากขโมยเงินคนที่บ้านไปเล่นแถมยังไปกู้เงินคนอื่นมาอีกตอนนี้นะติดหนี้บ้านตาไทยถึงจะเอาบ้านเอารถเข้าไปขายยังไงก็ไม่พอใช้หนี้หรอกเสียงคุยกันของเพื่อนๆทำให้อินดี้ตกใจจนหน้าซีดที่เราเล่นเนี่ยคือเว็บพนันออนไลน์เหรอเนี่ยแย่แล้วสิงั้นเงินของเราก็คงไม่ได้คืนแน่ๆเลยจริงๆแล้วอ่ะเราก็ขาดเงินไม่เยอะมากนะสำหรับการลุ้นรางวัลเนี่ยแต่ตอนนี้สิหมดตัวเหมือนกันหนักเลยไม่เหลือสักบาทอินเอ้ยอินดี้รู้สึกโมโหแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากโทษตัวเองเพราะความโลภความอยากได้เงินแท้ๆทำให้เธอต้องสูญเสียเงินไปมากโชคยังดีที่เธอไม่ถึงขั้นไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาเพื่อเล่นเกมนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นเรื่องแน่ๆเพราะเธอจะกลายเป็นมีหนี้เพราะพนันออนไลน์สาบานเลยว่าฉันจะไม่เล่นพนันอีกแล้วไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ตามเข็ดแล้วจ้าเฮ้ยจับใจจับใจนางสาวอินดี้ตอนแก๊งคอเซ็นเตอร์อินยังไม่นอนอีกเหรอลูกนอนดึกมากไม่ดีนะเสียสุขภาพรู้ไหมค่ะแม่หนูกำลังติดซีรีส์แนวสอบสวนสืบสวนอยู่เลยค่ะมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอลูกมากเลยค่ะไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวนะคะแม่มันยังทำให้เราอะฉลาดขึ้นด้วยค่ะเพราะมันจะแฝงเรื่องเกี่ยวกับกลโกงพวกอาชญากรรมแบบหลายรูปแบบเลยค่ะแบบนี้มันจะรุนแรงหรือเปล่าถ้ารุนแรงมากๆมันจะเกิดการลอกเลียนแบบหรือเปล่านะไม่หรอกค่ะแม่เราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสิคะอีกอย่างหนูไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะคะแม่เป็นนางสาวแล้วค่ะจ้างั้นนางสาวอินดี้แสนสวยและฉลาดก็รีบเข้านอนซะนะค่ะคุณแม่สุดที่รักนี่อินเธอได้ดูข่าวตอนนี้ไหมอ่ะตอนนี้นะพวกแก๊งมิจฉาชีพอ่ะมันเนียนขึ้นเยอะเลยนะมาในรูปแบบใหม่ชนิดที่หลอกคนได้สบายๆเลยก็เห็นอยู่เหมือนกันนะบางทีอ่ะก็ทำเป็นส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางพอมาส่งที่บ้านเจอคนแก่เขาก็ไม่รู้ว่าลูกหลานน่ะสั่งของจริงหรือเปล่าเผลอจ่ายเงินให้พวกมันไปอ่ะใช่แล้วเป้าหมายของพวกมันนะก็มักจะเป็นคนแก่และแม่บ้านและก็ชอบเอาเรื่องลูกหลานเข้ามาอ้างด้วยแหละนั่นสิสมัยนี้อยู่ยากเนาะพวกเราไปกินไอติมกันดีกว่าพูดเรื่องมิจฉาชีพทีไรแล้วอารมณ์เสียจริงด้วยไปกันในขณะที่สองสาวนั่งกินไอติมอยู่นั้นในทีวีก็ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับพวกแก๊งมิจฉาชีพที่ตกทองของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนกันไปทั่วนั่นไงเพิ่งจะคุยกันเรื่องนี้แท้ๆเลยโอ๊ยช่วงเนี้ยระบาดเยอะจังสงสัยเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแน่เลยก็มีส่วนแหละฮ้อต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงก็ไม่ไหวเนาะนี่พ่อทำไมช่วงนี้ใช้บัตรเครดิตเยอะจังเลยล่ะคะบินมาเป็นหมื่นๆเลยก็ช่วงนี้พ่อเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยทั้งไปดูงานทั้งไปประชุมใช้บัตรรูดมันก็สะดวกดีไม่ต้องพกเงินสดเยอะๆแบบนั้นน่ะอันตรายอีกอย่างพ่อกะรวมยอดเบิกบริษัททีเดียวตอนสิ้นเดือนน่ะจะได้ไม่งงแบบนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวแม่จะรวบรวมใบเสร็จไว้ให้นะแล้ววันเสาร์นี้พ่อหยุดหรือเปล่าหนูอยากไปเที่ยวทะเลกับพ่อเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนะคะพรุ่งนี้พ่อติดงานนะสิลูก
เป็นเสาหน้าแทนได้ไหมพ่อจะล็อกคิวให้อินไว้เลยก็ได้ค่ะเสาหน้านะคำไหนคำนั้นกินข้าวกันได้แล้วจ้ะพ่อลูกช่วงเที่ยงวันเสาร์อินดี้สังเกตเห็นว่าแม่มีอาการลุกลี้ลุกลนและกำลังต่อรองกับอีกคนทางโทรศัพท์และยังพูดก่อนที่จะวางสายว่าจะรีบไปธนาคารเพื่อโอนเงินไปตามที่ร้องขออินดี้รีบเข้าไปถามทันทีแม่คะมีอะไรหรือเปล่าก็พ่อของลูกนะสิโดนตำรวจจับเพราะตรวจพบว่ามียาเสพติดอยู่ในรถจะเป็นไปได้ยังไงแม่ก็รู้ว่าพ่อไม่มีทางยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่ๆมันก็ใช่แต่ตำรวจเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ยามันอยู่ในรถเขาเลยบอกแม่ว่าถ้าอยากให้พ่อพ้นข้อกล่าวหาให้นำเงินโอนค่าประกันตัวอินดี้รู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลทำไมต้องมีการโอนเงินถ้าถูกจับจริงก็ต้องไปติดต่อที่โรงพักหรือถ้าจะประกันตัวสู้คดีก็ต้องจัดการที่โรงพักดังนั้นจึงได้บอกให้แม่ใจเย็นๆก่อนต้องได้คุยกับพ่อเท่านั้นถึงจะเชื่อได้แม่ติดต่อพ่อได้หรือยังแล้วพ่อว่ายังไงบ้างแม่พยายามโทรหาพ่อแล้วอินแต่พ่อไม่รับสายแม่เลยทางตำรวจบอกว่าเขายึดโทรศัพท์ของพ่อไปแล้วให้แม่รีบดำเนินการในการโอนเงินเดี๋ยวหนูจะลองติดต่อพ่ออีกทีนะคะแม่ใจเย็นๆก่อนนะทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายของตำรวจคนที่คุยกับแม่อินดี้จึงบอกให้แม่เปิดสปีกเกอร์โฟนเพราะอยากรู้ว่าเขาจะคุยอะไรกับแม่อีกฮัลโหลผมจะโทรมาแจ้งว่าให้คุณรีบโอนเงินมาด่วนๆภายใน10นาทีนี้เพราะถ้าช้ากว่านี้ผมจะช่วยคุณไม่ได้แล้วเพราะถ้าส่งเรื่องให้อัยการกว่าพวกคุณจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็คงไม่ทันแล้วคงต้องรับโทษแน่ๆเลยอินดี้เขียนใส่กระดาษบอกให้แม่พูดตามน้ำไปก่อนให้ทางตำรวจเข้าใจว่าเราจะทำตามทุกอย่างได้ค่ะดิฉันจะรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยค่ะอินดี้สังเกตว่า Facebook ของพ่อยังออนอยู่ตลอดแสดงว่าพ่ออาจจะล็อกอินในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างที่ชอบทำเป็นประจำอินดี้จึงส่งข้อความไปหาพ่อว่าทำอะไรอยู่คะหนูมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับพ่อทันใดนั้นเองก็มีข้อความจากพ่อตอบกลับมาพ่อประชุมอยู่ลูกไม่ได้นำโทรศัพท์เข้ามาด้วยเสร็จแล้วจะรีบโทรกลับนะอินดี้รีบบอกแม่ทันทีจากข้อความของพ่อเป็นอันแน่ใจแล้วว่าพ่อกำลังทำงานอยู่และไม่ได้โดนจับอย่างที่ตำรวจคนนั้นแจ้งมาและเมื่อเลยเวลา10นาทีตามที่ตกลงไว้สายนั้นก็โทรเข้ามาอีกแม่รีบรับสายทันทีสวัสดีค่ะคุณตำรวจออนมาหรือยังผมจะส่งสามีคุณเข้าห้องขังแล้วนะส่งเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปประกันตัวที่โรงพักเองค่ะว่าแต่สน.ไหนและคุณตำรวจชื่ออะไรคะจะได้ติดต่อถูกคนค่ะแม่ยังพูดไม่ทันจบสายนั้นก็รีบตัดไปแม่มองหน้าอินดี้อย่างรู้กันว่าโดนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเข้าให้แล้วเมื่อถึงตอนเย็นพ่อกลับมาจากทำงานทุกคนในบ้านก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อว่านะช่วงนี้พ่อใช้บัตรเครดิตบ่อยบางครั้งก็ต้องจองโรงแรมโดยใช้ตัดเงินจากในบัตรข้อมูลอาจจะรั่วไหลไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แม่น่ะตกใจมากดีนะที่อินช่วยห้ามไว้ไม่งั้นได้โอนเงินไปให้พวกหลอกลวงหลักแสนเลยนะพ่อคิดทีไรก็น่าเจ็บใจเกือบไปแล้วจริงๆอินนี่ฉลาดจังเลยนะลูกว่าแต่ลูกรู้ได้ยังไงว่านั่นน่ะมันเป็นแก๊งต้มตุ๋นก็หนูดูซีรีส์ต่างประเทศบ่อยนี่ค่ะแม่และหนูก็ชอบดูแนวสอบสวนสืบสวนพวกนี้น่ะในละครนะเขาก็มีให้เห็นเต็มไปค่ะบางเคสนะแนบเนียนกว่านี้เยอะจะว่าไปก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะดูให้มีประโยชน์ก็มีประโยชน์ดูให้เกิดโทษก็มีโทษค่ะแม่สุดท้ายแล้วน่ะก็อยู่ที่วิจารณญาณของเราว่าจะเอาด้านดีหรือด้านเสียมาใช้ค่ะวันนี้ได้คำชมเยอะจริงๆเลยอินดี้ปึ้ม